ัญหาเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ต่ำกว่า 800,000 คนนะครับอันนี้ข้อมูลของกรมการปกครองครับ 500,000 คนเนี่ยอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ว่าจะได้สัญชาติหรือไม่อีก 300,000 คนเนี่ยนะครับท่านประธานครับยังอยู่ในกระบวนการว่าจะใช่หรือไม่นะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าคนที่ไร้สัญชาติไม่มีสถานะบุคคลเนี่ยจะต้องเผชิญเรื่องอะไรครับลองนึกภาพง่ายๆครับคือสิทธิที่เราทำได้อย่างพวกเราทุกคนเนี่ยครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ไม่ว่าเรื่องสุขภาพไม่ว่าเรื่องการศึกษาไม่ว่าทุกๆเรื่องนะครับล่าสุดนี่ครับท่านประธานพี่น้องคนไทยไร้แผ่นดินที่ระนองจะขอไปตรวจโควิดนะครับจะขอลงทะเบียนหมอพร้อมก็ทำไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้เชื่อมโยงกับเรื่องของเลขบัตรประชาชนอันนี้คือปัญหาใหญ่หลวงครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงประเด็นปัญหาตรงนี้นะครับองค์กรภาคในเอกชนหรือสถานการศึกษานะครับบอกว่างบน้อยคนน้อยนะครับอุปกรณ์น้อยไม่ทันสมัยแต่เวลาตั้งงบประมาณนะครับมันไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกว่าเมื่อมันมีงบน้อยมีคนน้อยก็ต้องออกแบบครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายครับงบประมาณที่มีอยู่ครับขอสไลด์กลับมาในชุดนี้นะครับท่านประธานครับผมเข้าใจว่าตรงนี้มาถูกทางแล้วครับเพียงแต่ว่าเวลาออกแบบในเชิงวิธีการยุทธวิธีเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ลงไม่ได้เน้นถึงการทะลุเป้าหมายคนน้อยยังไงครับก็เพิ่มคนเถอะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอานักวิชาการเอาองค์กรภาคเอกชนที่มีประสบการณ์นะครับก็กระทรวงมหาดไทยก็แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยพนักงานครับส่วนหนึ่งเขาก็มีงบเขาก็มีอุปกรณ์เขาก็มีบุคลากรก็จะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาอำเภอหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีความหนาแน่นหรือว่าปัญหาเยอะก็ตั้งสำนักงานหรือว่าตั้งชุดขึ้นมาต่างหากนะครับที่ผ่านมาก็คือว่าปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานทะเบียนประชาชนส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับเวลาทำงานก็ต้องมารับต้องใช้เครื่องมือใช้คอมพิวเตอร์ของสำนักงานกลางเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับจะต้องตั้งงบประมาณสนับสนุนบุคลากรคนที่พื้นที่อย่าเป็นจริงเป็นจังนะครับและที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานก็คือว่าพี่น้องประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการแล้ว 500,000 คนนะครับไม่รู้จะตามได้ยังไงว่าสิ่งที่ยื่นไปแล้วกับกระบวนการแก้ไขปัญหาสัญชาตินะครับของตัวเองเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนไม่รู้ครับพอปลัดอำเภอคนใหม่มาก็เริ่มต้นศูนย์ใหม่คนใหม่มาก็เริ่มต้นศูนย์ใหม่ทำไมเราไม่ออกแบบระบบเครื่องไม้เครื่องมือระบบติดตามที่มันมีประสิทธิภาพวันนี้เรามีโทรศัพท์เรามีการสื่อสารเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วในเรื่องของสัญชาติเนี่ยผมคิดว่าทำอย่างไรจะต้องเพิ่มงบประมาณให้เขาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องสัญชาติคือรากเหง้าปัญหาที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆและคนเหล่านี้จะถูกละเลยในสิทธิขั้นพื้นฐานทุกๆเรื่องเลยครับท่านประธานจะต้องมีการทำหน่วยงานหรือในระดับพื้นที่นะครับตั้งขึ้นมาโดยการเฉพาะอย่าไปยุ่งกับงานอำเภออื่นๆนะครับเพราะปัญหาเรื่องนี้มันต้องเร่งต้องมีพนักงานปกครองพนักงานปลัดหรือเจ้าหน้าที่ที่ผมได้นำเรียนเมื่อกี้ครับนักวิชาการองค์กรภาคเอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยกันดำเนินการนะครับ